วันนี้จะมารีวิวชุดยอดแย่ฟังไม่ผิดค่ะชุดยอดแย่จริงที่ชั้น F มาจากตต.คือซื้อมาจากตต.จริงแต่ว่ามันน่าจะมาจากมจ.นั่นแหละก็คือกระโปรงบอลลูนที่เขาฮิตกันอยู่ช่วงนี้มันดูปกติเหมือนไม่มีอะไรใช่ปะมีกระเป๋าด้วยดีนะแต่ทุกคนสังเกตตรงนี้ดูเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นไวรัลสนั่นในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าทางด้านของโมมชนกนะคะนางเอกสาวสายรีวิวเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแม่ TikToker นะคะที่ออกมาโพสต์คลิปบอกเล่าประสบการณ์ในการซื้อกระโปรงทรงบอลลูนที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้จากร้านชื่อดังในแพลตฟอร์มก็คือ TikTok เธอมีการเขียนนะคะหัวคลิปบอกว่ารีวิวชุดยอดแย่ที่สุดทางด้านของโมมนชนกค่ะมีการเผยในคลิปนะคะว่าจริงๆเนี่ย F มาจากในตต.แต่ว่าน่าจะมาจากมจ.คำย่อความหมายน่าจะตีได้ว่าแม่จีนนะคะเป็นกระโปรงคือทรงบอลลูนที่กำลังฮิตมันดูเหมือนปกติไม่มีอะไรคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเธอบอกว่าเป็นการต่อผ้าที่อุบาทมากแหกกลางข้างหลังเนี่ยปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรที่จะคือจริงปกติอ่ะควรจะต่อแบบด้านข้างเนาะแต่เนี่ยมันแหกตรงกลางเลยเหมือนผ้าไม่พอแล้วฝืนทำบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยมันเป็นดีเทลนิดหน่อยแต่สำหรับฉันไม่ชอบเหมือนทำงานช่วยคงเอาไว้ใส่อยู่บ้านเศร้าอ่ะล่าสุดผู้ชมขาทางด้านของร้านค้าชื่อดังใน TikTok ค่ะซึ่งทางร้านมีสินค้ายอดฮิตเป็นกระโปรงโอ้โหแบบเหมือนทรงม่านรูดนะคะคล้ายม่านรูดทรงบอลลูนอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมณขณะนี้ค่ะแล้วก็หน้าตาคล้ายกับที่นางเอกสาวคนนี้รีวิวเลยก็เลยออกมาเปิดเผยว่าเจอรีวิวกระโปรงสวยมากค่ะแต่มีรอยต่อด้านหลังขายมานานไม่เคยมีเรื่องแบบเนี้ยนี่คือรอยต่อที่เป็นแพทเทิร์นออริจินัลของมันจะมีหรือไม่มีก็ได้จะทำให้ดีหรือไม่ดีเพราะมันคือความตั้งใจของคนที่ออกแบบทรงเนี้ยที่จะมันโป่งพองออกมาเหมือนคล้ายๆกับบอลลูนการที่จะเอารอยต่อไปไว้ด้านข้างเนี่ยอาจจะทำให้ทรงมันไม่พองเท่าที่ควรกระโปรงทรงเนี้ยต้องใช้ผ้าเยอะมากการคัตติ้งแบบเนี้ยจะเซฟงบที่สุดอ่ะถ้าใช้ผ้ามากกว่านี้คือแบบว่ามันจะเปลืองอะไรแบบเนี้ยนะจะทำให้ราคาสูงทางร้านก็ออกมาตอบแบบนี้ค่ะนี่เป็นการต่อผ้าที่อุบาทมากๆอ่ะต่อผ้าแบบแผกกลางข้างหลังเนี่ยทุกคนมันได้หรอคือปกติก็คือควรจะต่อที่ข้างๆแบบนี้โอ้ยมองไม่เห็นที่ข้างๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นปกติใช่ไหมแต่นี้ก็คือเหมือนผ้าไม่พอแล้วก็ฝืนทำอ่ะแย่มากมันอาจจะเป็นดีเทลที่บางคนคิดว่าเอ้ยมันนิดหน่อยสำหรับโมมันไม่นิดหน่อยไงมันเป็นแบบน่าเกลียดมากฉันไม่ชอบเลยอ่ะเหมือนคนทำงานช่วยๆอ่ะดูดิเสียใจอ่ะก็คือคงใส่อยู่บ้านอะเศร้าไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ